ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์แจมแจมแจมค่ะรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะอ่ะมาเราว่าถึงเรื่องผ้าสิ้นเมื่อกี้นอนกระไรเกินรู้ไทยฉันแบบนอน ได้ข่าวว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีการกีทีฟรูปหล่อของเรา ใช่ไหมคะมีการบอกด้วยว่าไปแล้ว ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงเวลาเมาส์กันมันจะเป็นท่าอย่างนี้นะแต่นะเวลาเทปเมาส์กันอย่างเมื่อที่แล้วใช่ไหมเมาส์ฝีปากกันนะใช่ไหมคะคุณวาสนาใช่ไหมใช่ก็อย่างนี้เลยคือคนดูเปิดมาคุยอะไรกันคุยอะไรกันโอ้ทีหลังทำอะไรกันผู้หญิงเมาส์นะเออนะอย่างก่อนนะนี่ไม่คิดเป็นอันนี้บอกที่นั่งใหม่ด้วยไงใช่ตำแหน่งใหม่ถ้ามาลองมาคือปกติจะนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ก่อนนั่งรูปทรงจะอยู่ในแนวตรงเสมอแล้วเมื่ออยู่ตรงนี้นะมันพร้อมจะเอ็นไม่สบายดีไหมดีดีดีนั่งสบายมากเลยสบายสบายโฮมโปรโฮมโปรค่ะโฮมโปรค่ะเสียดายว่ามันสุดท้ายเสียดายไปได้ไปถอยไว้ป่ะไม่เป็นไรโฮมโปรเขามีตลอดอะทั้งปีมี2ครั้งอะพูดถึงเรื่องของผ้าสิ้นดีกว่านะคะผ้าสิ้นเนี่ยเขามีหลายแบบด้วยกันเขาบอกว่าทางภาคเหนือก็จะมีของอะไรคะของไทยยวนไทยลื้อแล้วก็แบบลาวนะคะอย่างของคุณแจนที่ใส่มาวันนี้อันนี้เป็นผ้าแบบลาวค่ะผ้าแบบลาวนี่นะเขาจะเป็นทางเดี๋ยวขออนุญาตลุกให้คุณผู้ชมดูนิดนึงได้ไหมคะอย่างนี้เลยเขาจะเป็นลายแบบทางยาวอะค่ะสวยมากเลยสวยค่ะสไตลิสต์ว่าไงสวยค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นผ้าขีดผ้าขีดคือลายของผ้าขีดเนี่ยจะเป็นรูปตรงเลยค่ะคันนี้ค่ะเห็นมันเห็นบอกว่ามีการอย่างนี้ถือว่าอะไรมีสามมิติที่เรานอกรอบสามมิติคือทางอีสานนะคะเขาจะมีวัฒนธรรมการแต่งกายคือถ้าเป็นผ้าผืนเดียวทางชุดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสำหรับสาวที่ยังไม่แต่งงานแต่ว่าถ้าว่ามีสามีแล้วเนี่ยก็สามารถใส่แบบหลายชิ้นหลายชั้นต่อกันได้ไม่เป็นไรค่ะอ๋อนะคะนางก็เรียกสวยนั่นได้นั่นได้ละนางแบบนางแบบทำทุกอย่างทำทุกอย่างสอนศิลปะก็สอนนะทำทุกอย่างเป็นนางแบบด้วยนางแบบด้วยวันนี้โอ้ยนี่เขาเป็นนางแบบนะอยู่รู้อย่างออกนะไอ้อะไรนะอะไรหนังสืออะไรไม่รู้หนังสือพิมพ์ลงเลยทำไมถ่ายแบบลงหนังสือเออหลังเราไปถ่ายกันแล้วลงมากบอกดิฉันก็ถ่ายแบบนะลงสันปกติสารนั่นแหละสันขอบพูดถึงผ้าสิ้นต่อส่วนใหญ่ที่เขาใส่กันทางร้านนาส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแบบไหนถ้าที่คุณแจงเคยเห็นเขาจะลักษณะภาพมันจะเป็นแบบไทยยวนกับไทยลื้อเป็นส่วนใหญ่คือลักษณะเขาจะมี3ตอนนะคะเขาเรียกอะไรนะคนอยู่หัวสิ้นแล้วก็ตัวสิ้นนะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเราเรียกว่าตีนสิ้นเป็นลักษณะ3ท่อนแล้วเป็นถ้าของทางเหนือส่วนใหญ่ลายมันจะออกแนวขวาค่ะจริงๆถ้าเกิดไซส์ใหญ่นะใส่ของเราดีนะเพราะเป็นทางลงทางลงทำให้ตัวดูสูงขึ้นดูชะลูดขึ้นนะคะและอย่างคุณใจจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยก่อนนะคะที่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโทรศัพท์ก็นุ่งสิ้นอย่างนี้ป่ะ นุ่งสิ้นแบบเนี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบของอะไรก็ตามที่เป็นกิจวัตรประจำวันหรือเปล่าเป็นกิจค่ะคุณแม่นี่จะใส่ผ้าถุงอยู่บ้านแล้วก็เวลาเทศกาลก็จะใส่สิ้นสำเร็จเห็นไหมคือเย็บเข้าสิ้นสำเร็จเป็นยังไงคะก็จะมีการเย็บให้เข้ารูปทรงของเราอ่ะแต่อย่างเนี้ยเขาเป็นสิ้นที่เขาเย็บข้างเดียวอ่ะค่ะคือเอวแค่ไหนก็ใส่ได้ค่ะนะคะแล้วเวลาใส่ก็คือสวมเป็นผ้าถุงกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะสวมแล้วก็ซ้ายทับขวาก็ได้บางคนก็จะขวาทับซ้ายก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็อาจจะหาอะไรมาคาดแล้วก็ตลบหัวสิ้นเนี่ยลงเขามีวิธีการนุ่งสิ้นด้วยใช่ไหมอยู่ก็มีค่ะมันไม่ใช่วิธีการนุ่งเส้นคือมันพิธีการพับผ้าเป็นยังไงคะก็อย่างที่คุณแจงบอกค่ะบางคนจะพับซ้ายบางคนก็พับขวาบางคนก็มาทำเป็นชายพกตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรมเขาจะใส่กันยังไงนะคะแต่อยู่ว่านะคือเวลาที่เห็นสาวๆเชียงใหม่อ่ะสาวๆที่ไปนุ่งสิ้นนั่นเนี่ยว่าดูสวยจะดูสวยมันจะดูมีความเป็นจะดูเป็นดูอ่อนช้อยดูเป็นผู้หญิงดูเป็นแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนสมัยนี้ยังเห็นไหมคะที่เชียงใหม่คะถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ยังมีให้เห็นไหมถ้าช่วงนี้รับรองได้เห็นแน่นอนค่ะแล้วก็คือทางเหนือทางเชียงใหม่เนี่ยเขาจะลงนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้เราใส่ทุกวันศุกร์ค่ะหน่วยงานราชการหรืออะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นน้องนักเรียนเนี่ยก็จะใส่ชุดพื้นเมืองไปโรงเรียนกันจริงค่ะเป็นภาพที่น่ารักมาก
เอาบ้างไหมสักอาทิตย์นึงแล้วก็ใส่ผ้าแบบพื้นเมืองผ้ามงผ้าใหม่กันมาดีไหมดีไหมคือแต่ว่าดิฉันนั่นหลายชาติหรือกันดิฉันกินอะไรแต่งตัวให้แบบว่าเหมาะสมเป็นนั่นเองนี่บางวันก็อยากจะใส่เป็นอาหรับนะคุมตัวชุดดำเป็นเพนกวินมาแบบนั่งเลยตาอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีการแต่งกายคือมันจะมีหลายแบบนะคะแล้วก็จะมีอะไรนะคือจริงๆแล้วในการแต่งกายตามวัฒนธรรมมันสวยงามในแต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นถิ่นถูกไหมคะแล้วอย่างของทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่เราคิดถึงสงกรานต์เชียงใหม่เราก็จะนึกถึงผู้หญิงนุ่งสิ้นผู้ชายใส่เสื้อมอห้อมแล้วถ้าเกิดว่านุ่งสิ้นอย่างนี้แล้วเสื้อจะต้องใส่แบบไหนคะเสื้อถ้าเป็นแบบของล้านนาเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีกระดุมติดข้างหน้านะคะจะเข้ารูปนิดนึงนะคะเข้ารูปอย่างนี้นิดนึงแล้วก็เป็นแขนกระบอกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบไทยยวนไทยลื้อเลยเนี่ยซึ่งจะไม่นิยมออกมาใส่เดินก็คือเขาจะเอาผ้าเนี่ยผ้าแถบคาดผมนะคะก็จะใช้สำหรับการที่เราไปกินหรือไปงานนะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะผ้าสิ้นผ้าสิ้นนะสวยอันนี้จะเป็นผ้าแพรผ้าไหมแพรวาคล้ายๆลักษณะคล้ายๆผ้าไหมแพรวาของกาฬสินธุ์นะคะคือไว้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรห่มทับกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอันนี้ค่ะลักษณะเสื้อจะเป็นนะคะก็คือก็จะแต่งตัวคือหมายถึงว่าก็แต่งตัวตามเขาเรียกตามสมัยเขาเรียกจริงๆเขาเรียกแต่งตัวตามสมัยนิยมใช่ป่ะประเพณีนิยมอันนี้จะเป็นอย่างนี้สวยอันนี้เราก็จะไปเฉพาะงานกิจสำคัญนั้นใส่ไปเล่นน้ำคงไม่ไหวอะค่ะไม่ไหวคือไม่ไหวอะไรกลัวเกาะอกเปียกหลุดหรือเปล่าไม่จริงๆก็เขาบอกว่าเขาห้ามที่บอกว่าอะไรเขาจะมีรณรงค์ห้ามใส่ชุดเกาะอกสายเดียวเล่นน้ำจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงเป็นห่วงสวัสดิภาพเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่น้ำโดนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้อาจจะหลุดเลื่อนได้ก็อันตรายด้วยเนาะจริงๆอันตรายสาวๆว่าแล้วกันจริงๆอย่างใส่เสื้อมาห้อมเนี่ยอย่างที่คุณแจงบอกว่าคุณแม่เป็นห่วงใช่ไหมว่ามันจะดูถ้าเกิดว่าใส่อย่างอื่นแล้วมันจะโป๊ะใช่ค่ะใส่สีเข้มๆเอาไว้มันก็จะทำให้เราเล่นได้อย่างสบายใจแหละค่ะไม่เคยนะถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราแค่เราใส่เสื้อผ้าที่แบบดูเป็นสีอ่อนๆแล้วแค่ดูฝนน่ะแล้วยังห่วงเลยใช่ค่ะเพราะจะโดนฝนเข้าไปแล้วเนี่ยจะแบบว่าจะตะติ้งหนองหรือเปล่าออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่น่าชมของการใส่ซิ้นนี่คืออะไรนะคะพี่โยคือคนใส่ซิ้นเนี่ยมันจะแคบแล้วท่วงท่าการเดินเนี่ยมันจะสวยงามเพราะว่ามันต้องคอยระมัดระวังค่อยๆเยื่องค่อยๆย่างค่อยๆก้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูอันเนี้ยความลับส่วนตัวทำไมคะที่ชอบใส่ผ้าสิ้นเพราะว่าเพราะเป็นคนห้าวมากอย่าเลยใส่ผ้าสิ้นคุณยังยืนอ้าขาเลยยืนเวลายืนนี่คุณแบบถ้าถามวลีเป็นคนที่ยืนแมนมากอ่ะยืนแล้วแบบสังเกตได้แล้วพอเผลอขึ้นมาปั๊บยืนแบบตั้งก้าตั้งก้ามากเลยกำลังคิดว่าจะไปชกใครเขาอยู่เนี่ยเกือบจะถามเหมือนกับว่าอาชีพหลักเป็นศิลปินอาชีพรองชกมวยหรือเปล่าจะยืนแบบอย่างนั้นเลยแล้วคือเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะได้มีโอกาสได้ไปที่เชียงรายชอบมากคนที่นั่นก็แต่งกายสวยมากค่ะแล้วก็ได้ไปดูการละเล่นพื้นเมืองแล้วก็อะไรกับฟ้อนรำใช่ไหมฟ้อนเล็บฟ้อนเล็บจะถ้าที่ขึ้นชื่อก็คือสล้อซอซึ้งหรือจอยซออ่าฮะนั่นนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเขาบอกว่าจริงๆแล้วท่วงท่าของการฟ้อนเล็บมาจากท่วงท่าของอะไรไหมการย่างก้าวของช้างเขาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเนี่ยการย่างก้าวของช้างมันก็จะค่อยๆ ย่างค่อยๆเดินอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นการฝึกสมาธิด้วยถูกไหมคะการเดินช้าๆนี่เป็นการฝึกสมาธินะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกการกำหนดลมหายใจอุตายแล้วเข้าธรรมะหรือวันนี้เข้าแฟชั่นนะคะนั่นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็หัวล้อนี่อย่าไปนั่งใกล้อย่ามานั่งใกล้ใกล้จะทำให้ดิฉันเป็นอย่างนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่งกายยังไงคะก็ผ้าถุงผ้าสิ้นนี่จะเป็นหลักนะคะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อบางทีก็เหมือนเสื้อคอกระเช้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไปกิจไปงานก็จะเสื้อแบบเป็นทางการนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นของเป็นคุณตาคุณปู่ก็จะเก่งสะดอกางเกงสะดอคือนั่นไงสงสัยเหมือนกันกางเกงที่เป้ามันยันยานนะคะผูกที่เขาว่าเรียกกางเกงแมวอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะใช่อ๋อไม่ถ้าเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะอ๋อกางเกงเลกางเกงเลอารมณ์คล้ายกางเกงเลแล้วตกลงมันเป็นกางเกงเลหรือกางเกงแบบแมวคะ
เป็นเกงเลยเป็นสะดอนี่แหละค่ะเป็นสะดอคือมันรูปทรงมันเหมือนที่หลังหยิบมันนะหลังหยิบมันมันเหมือนกางเกงเลยล่ะค่ะแต่ผ้าเราจะมีความชัดเจนจะเป็นผ้าฝ้ายบ้างผ้าทอบ้างหรือเป็นผ้าโม่ห้อมด้วยเรื่องภูมิอากาศด้วยถ้าเป็นของทางเป็นกางเกงเลยจะเบาๆใช่มั้ยคะเป็นผ้าของต้นปิวเดินชายทะเลอะไรกันอย่างนี้ค่ะเอาแต่ผ้าด้วยมีผ้าด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นกางเกงสะดอคือไม่ได้ไปชายทะเลก็จะเป็นผ้าหนักๆเดินบนเขาไงขึ้นเขามันไม่ปิวอย่างนี้แล้วคุณแจงเคยเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีการทอผ้ายังมีค่ะยังมียิ่งทางเชียงใหม่ยิ่งมีเยอะเลยตอนนี้เขาจะมีการรณรงค์เป็นชมรมเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องการทอผ้าโดยเฉพาะเคยไปที่อยู่บ้านกะเหรี่ยงขามือพี่โยเขาไม่มีเครื่องทอผ้านะเขาทำไงรู้ไหมทำยังไงเขาเอามาผูกกับเอวแล้วก็ผูกกับฝาบ้านใช่แล้วก็ผูกกับเอวแล้วก็ทำอย่างเงี้ยให้มันตึงๆอ่ะแล้วก็เสียบอย่างเงี้ยคุณยาชาวบ้านสุดๆเลยไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเลยมีแค่ตัวกับผ้ากับผนังพอยอดพอเสร็จแค่เดินด้านนี้ไม่จริงแล้วเป็นการไม่ฝึกโยคะโยคะเป็นการฝึกโยคะอย่างนี้ไม่อาจจะแบบว่าเป็นวิธีการผ่อนคลายของเขาก็ได้นะตอนเช้าแบบแบกไอ้นี่ไงแบกใช่ใช่การกระเสร็จขึ้นหลังพอมาตอนบ่ายก็ทอผ้าด้วยตนเองเพราะมันจะทำให้ง่ายขึ้นไงโยว่านะเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเรามันทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ของโยว่าเสน่ห์ของความเป็นล้านนานะคะอย่างเทศกาลสำคัญอย่างที่มันถึงทำให้คนกรุงเทพแล้วก็คนทั่วประเทศแต่พอพูดถึงว่าจะไปสงกรานต์ไหนก็จะไปล้านนาเชียงใหม่นะคะแล้วจะเป็นอะไรที่หาที่พักยากมากยากใช่เต็มแล้วล่ะป่านนี้อ้าวแล้วคุณแตกอ๋อนะแล้วทำไมมาอยู่วัดไปไหมอ้าวแล้วทำไมรถติดมากติดมากจริงๆแล้วหลายๆจังหวัดก็มีเทศกาล มีกิจกรรมให้เราได้บางทีช่วงสงกรานต์เนี่ยเชียงใหม่เป็นอะไรที่โหดร้ายจริงๆ มันติดมากติดแล้วก็อุบัติเหตุก็เยอะเป็นช่วงที่อุบัติเหตุเยอะแล้วเคยสังเกตไหมทำไมคนถึงอยากจะไปสงกรานต์ที่เชียงใหม่คะจังคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมที่มันแข็งแรงนะคะประเพณีเก่าก็ยังรักษาไว้และที่น่ารักของเมืองเชียงใหม่ก็คือเด็กรุ่นใหม่นะคะน้องโยขอโทษน้องโยได้ก็ได้ได้ค่ะว่าไงคะพี่แจ๊คคะป้าจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขากลุ่มคนที่เขาอนุรักษ์เนี่ยเขาอนุรักษ์กันจริงจังมากแล้วเขาอินอ่ะเขารักเข้าไปในจิตใต้สำนึกในจิตวิญญาณใช่บอกว่าเดี๋ยวนี้แม้ทั้งอาหารก็มีอาหารของช่วงสงกรานต์จะต้องทานอาหารอะไรถ้าสงกรานต์เนี่ยแกงขนุนแกงขนุนต้องทานนะคะโดยเฉพาะวันปากปีวันปากปีจะเป็นวันหลังวันพญาวัน1วันนะคะ13 14 15 16ประมาณวันที่16นะคะเขาให้กินแกงขนุนเพราะว่ามันแค่คำว่าขนุนเนี่ยเกลือหนุนเกลือหนุนนะคะรู้สึกได้รับการค้ำชูอุดหนุนอย่างดีนะคะแล้วคนเหนือเขาจะปลูกต้นขนุนไว้ที่บ้านทุกหลังเลยหรือเวลาเราจะลงเสาเอกเสานางเนี่ยเขาก็จะเอาใบขนุนไปรอข้างใต้นะคะและอะไรอีกคะก็จะมีขนมไอ้ขนมที่จังบอกเนี่ยขนมจ๊อกค่ะขนมจ๊อกนะคะจ๊อกอร่อยมากคือช่วงวันดาเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่เรารวมญาติกันนั่งห่อขนมค่ะก็แจงนี่เป็นมือโปรห่อขนมและที่สำคัญคือเป็นการรวมญาติเป็นวันที่ถูกบ่นทำไมอ่ะไม่ใช่ถูกบ่นถูกเหมือนกับเรียกมานั่งคุยกันลูกหลานเป็นยังไงอะไรไงเพราะปกติก็จะไม่ค่อยเจอวันอบรมสั่งสอนวันสังฆนาญาติไม่บ่นหรอกจริงๆวันนั้นเขาห้ามบ่นห้ามบ่นเหมือนกับผู้ใหญ่ก็จะคอยเตือนตัวเองด้วยว่าห้ามบ่นลูกหลานไม่ดีวันนั้นจะพูดไม่ดีไม่ได้ก็จะรวมญาติกันคอยสอนระหว่างที่เราห่อขนมกันไปเขาก็จะแนะนำใช้คำแนะนำในการใช้ชีวิตให้ทบทวนกับเรื่องที่ผ่านมาภายในปีนั้นอะไรมากกว่าต้องเรียกว่าดูหน้าแบบน่าไปอ่ะน่าไปอ๋อในช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะใช่ค่ะบอกเชียงใหม่ต้องแบบไปช่วงอากาศเย็นแต่ปกติทุกปีอ่ะสงกรานต์เชียงใหม่จะร้อนมากอ่ะฮะเขามันยังไม่รู้ปีนี้จะเป็นหรือเปล่านะคะวันพญาวันเนี่ยฝนจะตกทุกครั้งเลยเป็นอย่างนั้นนะมันสงกรานต์นี่เลยฝนตกทุกทีปีนี้ตกก่อนเลยค่ะตกลงหน้านะคะแล้วก็จะมีอย่างที่แบบว่าอย่างน้ำเขาก็จะช่วงนั้นจะคูช่วยใช้น้ำจากคูเมืองคูเมืองอ่าฮะนั่นแหละค่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ารู้เลยว่าทุกปีในทางเชียงใหม่เขาจะทำความสะอาดก่อนเลยเขาจะเตรียมให้พร้อมเลยสำหรับที่จะเล่นน้ำนะคะแล้วก็พร้อมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปโดยเฉพาะคนเชียงใหม่เองเนี่ยก็ยังคงคือถ้าไปรับรองว่าอบอุ่นค่ะนะอบอุ่นค่ะอบอุ่นถึงหนาวบางทีถึงหนาวก็ยังอบอุ่นอยู่
หนาวอ่ะบางทีเขาเอาน้ำแข็งอันนี้ขอลดน้ำลงนิดนึงนะคะน้ำแข็งกับแป้งอ่ะเนาะมันอันตรายบางทีคือน้องเคยโดนอ่ะก้อนน้ำแข็งปิวมาเลยอ่ะมากับน้ำอ่ะโอ้โหคือเขาสาดน้ำเขาเล่นน้ำกันจริงอันตรายนะคะถ้าขับรถที่ว่าขับรถแล้วรถเอาถังน้ำถูกหลังเนี้ยเกิดมีก้อนน้ำแข็งมาแล้วสาดลงมาโดนกระจกหน้ารถแตกไม่แต่แค่นั้นไม่พอทำไมไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าขี่จักรยานไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคราวนี้ว่าถ้าก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันลงพื้นมาแล้วมันลื่นไงใช่มันอันตรายแทนที่ว่าเราจะได้มีคนเดินก็ไม่ว่ามันจะแทนที่มันเป็นจริงแล้วมันเป็นความเทศกาลแห่งความสนุกสนานไม่ควรจะเกิดความเรื่องเศร้าขึ้นมาถูกไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือที่ตรงไหนนะคะของประเทศไทยเนี่ยการเล่นสงกรานต์เนี่ยก็ควรเล่นกันแบบสุภาพเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่งดงามนะคะแล้วมันมีอะไรมากกว่าการสาดน้ำมันมีอะไรมากกว่ามันเป็นวันที่ไม่ว่าจะเป็นวันครอบครัววันผู้สูงอายุก็จะอยู่นั้นวันในวันนั้นนะคะวันที่เราได้ไปพบบุพการีไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอพรเพื่อดำหัวจะมีอยู่แค่ปีนึงที่เราทุกผู้ใหญ่ทุกคนรอเราค่ะนะคะในการที่ว่าเราจะไปในวันนั้นนะคะและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าอย่างไปสงกรานต์ที่เชียงใหม่นะที่ใครๆอยากจะไปกันจริงๆแล้วก็แต่งกายอ่ะให้เข้าพวกนะขออีกนิดเรื่องเครื่องประดับเป็นไงของภาคเหนือเป็นมีจุดเด่นไหมคะชอบแบบเห็นที่แบบเป็นเครื่องเงินเครื่องอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเงินนะคะค่ะเป็นลักษณะเครื่องเงินอาจจะมีปักผมมีอะไรบ้างเงี้ยอ่าอยากได้อ่ะขโมยนะคะก็จะมีพวกเครื่องเงินค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรนะจะเห็นเขาใส่อะไรมีตังหูเหรอคะตังหูแล้วก็จะมีข้อมือข้อเท้าข้อมือข้อเท้าอย่างพวกของพวกนี้ซื้อได้ที่ไหนจ๊ะถ้าที่เชียงใหม่ตอนนี้เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นต้นกำเนิดแล้วต้องเป็นถนนวัวลายเป็นถนนเครื่องเงินนะคะถนนวัวลายเนี่ยถ้าไปก็จะมีวัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีกลุ่มสลาเขาเรียกว่าดุลโลหะนั่งทำงานอยู่ตรงนั้นไปดูภูมิปัญญาของทางล้านนาที่ดีๆที่เขายังอนุรักษ์กันไว้ค่ะแล้วแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นของชาวเชียงใหม่ถ้าเป็นแจงเวลากลับบ้านเนี่ยก็จะไปตอกเหลาโจ๊ตอกเหลาโจ๊มันจะเป็นถนนเล็กๆทางเข้าตลาดตลาดวโรรสนะคะตรงนั้นจะมีเป็นพวกเสื้อผ้าพวกนี้ค่ะมีบางทีก็มีชาวเขาเข้ามาวางขายก็มีนะคะไม่แพงแล้วถ้าอยากได้แบบแฟชั่นที่ประยุกต์ได้อารมณ์ด้วยก็ต้องไปถนนคนเดินนะคะเย็นคืนวันอาทิตย์ไปเดินถนนคนเดินกันอย่างวันเสาร์ก็จะมีแถวสันกำแพงถนนคนเดินแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะแถววัวลายด้วยลองเช็คดูตอนนี้ถนนคนเดินจะค่อนข้างเยอะเห็นว่าคุณแจงเขามีร้านนี่นะเขามีร้านอยู่ที่เชียงใหม่ร้านของคุณแม่ค่ะร้านของคุณแม่จะมีเป็นอะไรคะเป็นร้านคเนศศิลป์ร้านคเนศศิลป์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศมีเครื่องหอมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีภาพด้วยเป็นภาพไม่พอต้องถามเพราะงานนะเพราะว่าแฟนรายการหลายคนถามมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนอยู่เชียงใหม่ไงแล้วก็อยากจะได้นับถืออย่างเงี้ยรูปภาพไปก็ไปที่ร้านคเนศศิลป์ค่ะอยู่ถนนสันกำแพงค่ะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วไม่แน่นะคะได้พบคุณแจงเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอขอบคุณคุณสราวลินเจริญพึ่งมากนะคะที่ให้ข้อมูลในเรื่องของสวยสไตล์ล้านนานะคะขอบคุณน้องยูมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานท่ากันเพื่อนที่น่ารักคนทำท่าน่ารักของเราทุกๆคนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะอย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันของศิลปะจะพบใครคะสลาวารินเจริญทึกค่ะกับใครคะพุทธิติค่ะแล้วก็พุทธิติในเรื่องราวของสีนะคะแต่จะเป็นสีอะไรเนี่ยนะคะพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ